นับสนุนรายการโดยบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนเอาละค่ะกลับมาดูสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะล่าสุดลงไป 14.53 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,447.95 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 7,104 ล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1 Delta ค่ะลงไป22บาทที่151บาทอันดับที่2 Advance วันนี้บวกขึ้นมา9บาทที่291บาทอันดับที่3 BDMS ไม่เปลี่ยนแปลง26บาท50อันดับที่4 KTB ค่ะบวกขึ้นมา10สตางค์อยู่ที่20บาท50 สตางค์อันดับที่5กราฟนะคะบวกขึ้นมา75สตางค์อยู่ที่64บาท25สตางค์ค่ะอันดับที่6อินทัสนะคะบวกขึ้นมาบาท25อยู่ที่100บาทอันดับที่7ค่ะปตทลงไปขออภัยค่ะบวกขึ้นมา50สตางค์ที่32บาท75สตางค์อันดับที่8 CCET ค่ะลงไป15สตางค์ที่9บาท10สตางค์อันดับที่9 AOT นะคะบวกขึ้นมา1บาทที่61บาท25สตางค์แล้วก็อันดับที่10 CPR ค่ะบวกขึ้นมา25สตางค์ที่63บาท50นะคะคุณสุนันท์ก็วันนี้พ้นจากเดลต้านะคะก็แล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคอย่างคู่ขนานกันอย่าง CCET ที่ก็บวกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ลงไปแต่ว่าก็ไม่ได้แรงเท่าเดลต้านะคะครับเดลต้านี้ไม่ใช่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องกับอินมีเดียเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่มาจากตัวเองเลยค่ะตัวเองเลยครับแล้วก็อันหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ดูดีนะคิดว่าวายุพัฒน์ทำงานมาช่วยดาวดึงกลุ่มกราฟใช่ค่ะกลุ่มดิวโคคุณแบงค์คุณใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาไม่งั้นนะถ้าเป็นแบบเมื่อวานนี้นะแล้วเดลต้าลงอย่างนี้นะโอ้โหต้องมี20จุดขึ้นแล้วครับลงถอยหลังแรงนะอ้าวก็มาดูรายตัวนิดหนึ่งนุสาครับเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังใช่ไหมว่าแต่ทรัพย์ขอให้ส่งทำงบการเงินค่ะครับเพราะว่ามันมีรายการที่มันทุจริตกันอยู่ก็เลยต้องทำให้มันสมบูรณ์ว่าจริงๆแล้วตัดการทุจริตมันจะเหลืออะไรเท่าไหร่งบการเงินฐานะการเงินจะเป็นยังไงนะอนุสาตอนนี้ก็แบบว่าความจริงก็ไม่เคยมีข่าวดีนะแต่มันมีข่าวลากมีขาใหญ่เข้ามาลากมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็แนะนำนะอย่าเข้าไปเล่นรู้สึกน่าลงทุนถ้าจำไม่ผิดผมไม่อยากเปิดดูนะเคยดู 20,000 รายได้รายย่อยนะครับคุณเข้าไปตายกันในนุสาหุ้นตัวนี้ตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนนะก่อนจะเปลี่ยนผู้ถือใหญ่ในประเทศมาเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ถือใหญ่สภาพผลประกอบการการดำเนินงานภายในก็ดูไม่ดีอยู่แล้วคุณเล่นอะไรกันวันนี้ก็กำลังกลับบ้านเก่าไปเรื่อยๆนะครับ19 สตางค์ถ้าใครมาช่วยลากท่านก็ช่วยเพ่นกันออกนะน่าจะไม่ค่อยมีใครลากแล้วมั้งครับเพราะเข้าใจว่าเจ้ามือนะตอนนี้เงินทองก็ร่อยหลออยู่เหมือนกันวันนี้ลงไป3สตางค์นะ19สตางค์ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นนะครับที่เคยร้อนนักเก่งกำไรใจกล้าคิดว่าตัวเองไหวพอเข้าไปเล่น1 ใน 100ตัวหุ้นร้อนนะครับคิดว่าหุ้นร้อนที่อยู่ในสภาพตายซากทุกวันนี้คงไม่กลับมาแล้วคือพฤติกรรมผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องปีในโชว์บางที100-200เท่าเป็นพันเท่าผู้บริหารมีพฤติกรรมขี้โม้ชอบสร้างข่าวดีมีกองเชียร์เยอะและราคาเนี่ยมันร้อนแรงแม้จะเดินโดนมาตรการดับความร้อนของตลาดทรัพย์ก็เอาไม่อยู่เราถามว่ามันเกิดขึ้นมาเกือบ50ปีนะมันเพิ่งจะหยุดจุดสิ้นฤทธิ์ปิดฉากลงประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วกลายเป็นหุ้นตายซากคำถามคือประมาณ49ปีทั้งกตไม่ว่ากันกตตั้งปี2535ก็ตั้งมา32ปีแต่ว่าตลาดทรัพย์อยู่กับตลาดหุ้นมาตลอดคุณปล่อยให้พฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนี่มันเพิ่งจบลงนะครับปิดฉากลงสำหรับหุ้นร้อนเนี่ยประมาณ1ปีหลังจากเกิดกรณีหลังจากเกิดกรณีสตาร์ จนคนเนี่ยโจมตีทั้งกสศตัดครับจนต้องปรับการทำงานมาเข้มข้นมากขึ้นตลาดไม่ดีด้วยหุ้นเล็กก็เลยทั้งชุดนะฮะเป็น100 ตัวดับสนิทใครที่ติดไว้ก็ต้องบอกว่าทำใจไว้ครับมันไม่มีโอกาสจะกลับมาวันคืนเงินแสนชื่นของหุ้นปั่นมันจบลงแล้วนักลงทุนรายย่อยเองก็มีบทเรียนเจ็บปวดไม่เชื่ออะไรง่ายๆตลาดทรัพย์กสศเองก็เข้มข้นขึ้นนะยังไม่อยากพูดถึงสื่อนะฮะเพราะว่าสื่อเนี่ยก็ยังสื่อสายหุ้นนะเท่าที่สัมผัสโดยส่วนใหญ่ยังรับงานยังเห็นแก่งบโฆษณาผลประโยชน์มากกว่าการปกป้องนักลงทุนนั้นใครขี้โม้ว่าเป็นโอ้โหเป็นกระบอกเสียงของนักลงทุนรายย่อยอะไรเงี้ยสื่อพวกนี้เหมือนนักการเมืองอะรักประเทศชาติจนน้ำลายไหลแต่มันเห็นเงินใหญ่กว่าที่จากเท่าที่สัมผัสนะครับนั้นจะไปหวังว่าสื่อจะมาตีเตอเนี่ยนะมันก็ตีตัวที่ไม่ได้ตังค์แต่ใครที่อาจตังค์นะฮะเชียร์ให้ด้วยซ้ำไปแต่พฤติกรรมอย่างนี้คงเกิดยากนะครับไอ้หุ้นที่มันวิ่งเกินปัจจัยพื้นฐานนะผลประกอบการออกมาก็เจ๊งแต่ราคาหุ้นยังขึ้นอยู่ไม่กลับมาครับนะก็ไม่ได้ว่างกันนะครับยังติดใจอยู่เนี่ยนั่งคิดอยู่เนี่ยบางช่วงเวลาว่างๆนะคิดเรียบตลาดครับมันปล่อยให้หุ้นพวกนี้มันลอยนวลมาได้ยังไง49 ปีทั้งที่ต้องบอกตรงๆว่าผมทุกตัวนะเขียนหนังสือเขียนข้อร่ำมาหลายปีแล้วไปดูเลยนะฮะไอ้หุ้นเน่าๆทั้งหลายเนี่ยเคยเขียนข้อร่ำเคยเขียนถึงทั้งนั้นเตือนนักลงทุนกระตุ้นตลาดทรัพย์กระตุ้นกสศให้ควบคุมแต่ก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งมันเกิดเรื่องใหญ่หุ้นมอหุ้นสตาร์แล้วตลาดมันพังไปเองนะเนี่ยถึงได้เกิดการตื่นตัวครับนี่คณุสาวันนี้ก็เห็นนะฮะยังมีตัวอื่นอีกเยอะครับค่ะเป็นร้อนก็เป็นตัวหนึ่งในหุ้นร้อนที่มันไม่มีโอกาสที่จะคืนที่กลับขึ้นมาแล้วค่ะมาดูเรื่องของความคืบหน้าสตาร์กนิดนึงไหมคะคุณสุนันท์เพราะว่าเขามีการโหวตแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท Feld International Thailand เมื่อวานนี้นะคะก็ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยเขาก็แสดงความไม่พอใจภาพรวมการประชุมเมื่อวานนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงของการประชุมแล้วก็การโหวตลงคะแนนที่มีการแจ้งมาว่ากลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อหุ้นกู้แล้วก็กลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่มีสิทธิ์ออกเสียงค่ะโดยอ้างว่ายังไม่ได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะว่าเป็นหนี้ถึงที่สุดนะคะซึ่งทางคุณจินนะแย้มอ่วมทนายความผู้เสียหายหุ้นแล้วก็หุ้นกู้บริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เลยทำให้กลุ่มผู้เสียหายรายย่อยไม่เห็นด้วยเพราะจะต้องแจ้งมาทางกลุ่มผู้เสียหายก่อนการประชุมไม่ควรปล่อยให้มาถึงวันประชุมแล้วมาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ออกเสียงทำให้การที่อ้างเรื่องดังกล่าวนั้นอ้างไม่ขึ้นเพราะว่าเจ้าหนี้รายอื่นก็ไม่ใช่เจ้าหนี้ถึงที่สุดตามคำพิพากษาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้การค้าเพราะยังไม่มีใครได้คำพิพากษาจากศาลเลยนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าการประชุมเมื่อวานนี้มันเป็นการประชุมออนไลน์ไม่เปิดโอกาสให้คนที่สูงอายุที่ไม่เป็นเทคโนโลยีเข้าถึงการประชุมได้ทำให้คนที่เข้าประชุมนั้นถูกจำกัดด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนะคะรวมคือระบบไม่ได้เอื้ออำนวยให้มีการประชุมที่สะดวกอีกทั้งยังมีคำสั่งหน้างานมาว่าบางส่วนไม่มีสิทธิ์โหวตด้วยค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการแล้วยังไงกันนะนี่เบี้ยวโกงนะไอ้หน้าขี้โกงแล้วได้ยังเลยมีเอาง่ายกฎหมายมาทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ก็เสียสิทธิ์อีกนะคือไม่มีการแจ้งล่วงหน้าพอเขาไปประชุมก็บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยค่ะใครจะทำอะไรกับบริษัทนี้ได้ใครเนี่ยบริหารจัดการอยู่ตอนนี้แล้วฝ่ายเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไงนะคะน่าตั้งคำถามนะแล้วเนี่ยจะมีหน่วยงานไหนเนี่ยเข้าไปดูแลจัดการแก้ไขช่วยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญกันอะไรกันได้บ้างเนาะเวลานั่งจะชักชวนมานะว่าชักชวนจูงใจให้มาลงทุนนะค่ะถึงวันนี้ถูกรอยแพแล้วนะผมอยากจะรู้นะหุ้นกู้ที่มันก็ยังมีเห็นมีเสนอขายอยู่เนาะดอกเบี้ยสูงๆคุณยังกล้ากันอีกอะไปลงทุนนะอย่าโลภอย่าหวังได้ไหมเอาที่ปลอดภัยฝากแบงก์หรือลงทุนในพันธบัตรดีไหมครับหุ้นกู้ไม่ว่าอะไรผมว่าเสี่ยงหมดนะสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันคลิกเดียวนะค่ะให้ยักษ์ใหญ่ยังไงนะถ้ามันสะดุดนิดเดียวนะมันลันนะที่หน้าฝนปี้ไปแล้วครับค่ะกลับมาดูจะลงทุนในหุ้นกู้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญนะครับตอนนี้อัตราความเสี่ยงมันไม่แตกต่างเท่าไหร่จริงค่ะจะซื้อหุ้นกู้นะจะซื้อหุ้นกู้เห็นมีขายกันอยู่เนี่ยต้องแนะนำนะไม่จำเป็นไม่รู้จริงไม่มั่นใจอย่าซื้อครับเก็บเงินไม่ดีกว่าค่ะครับผมไม่ดูนะว่าขายบ้างนะแต่ในความรู้สึกว่าซื้อเสี่ยงมีโอกาสที่จะเหมือนหุ้นกู้หลายบริษัทที่ชักดับไปค่ะก็ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็จริงๆไม่ได้สนใจหุ้นกู้มากไปฟังเขาบอกมาเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไปก่อนก็ได้นะคะเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยล่าสุดก็ลงไป 13.92 จุดอยู่ที่ระดับ 1,448.56 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,726 ล้านบาทค่ะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด Delta ก็ยังลง22บาทที่ 151.50 อันดับที่2 Advance บวกไป7บาทที่289 บาทอันดับที่3 BDMS ไม่เปลี่ยนแปลง 26.50 อันดับที่4ปตท.ค่ะบวกไป75สตางค์ที่33บาทและอันดับที่5 Intas นะคะบวกไป1.75อยู่ที่100.50 สตางค์ค่ะก็วันนี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวบวกได้หมดนะคะหลักๆพลังงานเช่นเดียวกันถ้าตัดเดลต้าวันนี้ดัชนีเป็นบวกครับใช่ค่ะนะคะก็เป็นผลมาจากเดลต้าวันนี้เราก็อาจจะต้องอิงปัจจัยภายในเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆที่เราบวกมาได้ถึงวันนี้อย่างที่คุณชนันบอกก็เดลต้าเนี่ยแหละค่ะที่มีส่วนช่วยหนุนให้มาได้ขนาดนี้ตอนนี้ก็คืนกลับไปค่ะก็ตลาดโดยรวมดูดีนะแต่ดัชนีติดลบก็เพราะว่าเจ้าตัวเดลต้าเป็นตัวปิดเบือนครับแต่กำลังได้รับการแก้ไขแต่มาตรการแค่นี้ไม่พอนะครับค่ะต้องให้อยู่นะครับเพื่อให้ตลาดมันกลับมาซื้อขายเป็นกลไกที่ปกติไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่มันเหนือธรรมชาติค่ะหมายถึงตลาดค่ะแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวก็รอติดตามดูว่าจะมีปัจจัยหนุนอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะที่จะมาช่วยหนุนดัชนีช่วงนี้มาประคองนะคะอย่างที่ชัดเจนคือกองทุนวายุพักเนี่ยน่าจะเข้ามาจำกัดดาวไซด์ของตลาดได้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะรอทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ